ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้าของรูทฟอร์ไลท์ประทับใจมากนะครับเกษตรกรท่านนี้ก็ใช้สินค้าของเรามาก็5ปีเต็มๆนะครับเข้าปีที่6นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมทีมงานพี่สมจิตปิ่นแก้วนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติทองเงินนะครับพี่สมหญิงทองเงินนะครับพี่สุเทพสอนจิตนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเจ้าของไร่นะครับรอเราอยู่ทางด้านโน้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ตกพิธีกรหน้าใหม่ของเรานะครับคุณสมบัติทองเงินน่าได้สัมภาษณ์สอบถามว่าสินค้าของรถโฟไลน์ตรงนี้ที่เขาใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างยังไงขั้นตอนนะครับก็มาพบกับพิธีกรหน้าใหม่เลยนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนะครับรถโฟไลน์วันนี้นะโอกาสดีนะครับมาที่ตำบลทนงนะครับจังหวัดพิจิตรของเรานะฮะมาพบเกษตรกรแฟนพันธุ์แท้รถโฟไลน์นะครับติดตามกันมายาวนานมากตั้งแต่ข้าวโพดนะครับแล้วถั่วมันนะตอนนี้มันสวัสดีครับครับจารันรอดเมืองครับคุณจารันรอดเมืองนะครับครับอยากจะสอบถามวันนี้จะมาเจาะใจเลยนะการวิธีการทำที่มันเกิดมันที่โตแล้วก็เขียวขจีแบบนี้แล้วทำยังไงนะครับพี่จารันรบกวนนิดนึงที่อธิบายคนที่ยังไม่เคยใช้เกี่ยวกับมันเนี่ยครับครับนี่ผมใช้นูตฟอร์ไลท์กับท่อนพันตั้งแต่แช่ท่อนพันเลยนะครับแช่ท่อนพันครับแล้วจะไงต่อครับก็ใช้เคียร่าเนี่ยครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับแล้วก็วิธีการแช่ท่อนพันเนี่ยแล้วก็ใช้สูตร1สูตร1นี้นะฮะครับสัดส่วนเป็นไงบ้างครับก็50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะท่านผู้ชมครับนะฮะหลังแช่แล้วแล้วยังไงต่อฮะถึงจะเกิดมันเกิดรากเกิดอะไรนะฮะก็ผมใช้ทอนแล้วก็แช่ท่อนพัน15นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาบ่มไว้โอ้มีบ่มด้วยมีบ่มด้วยครับท่านผู้ชมบ่มกี่วันครับประมาณ5วันครับปกติเกษตรกรนะฮะที่เคยใช้ทั่วไปนะครับเขาจะแช่เสร็จลูกก็ปักเลยครับแต่เขากลัวตายนะครับกลัวตายคุณจรัญนี่มีเทคนิคนะครับเทคนิคครับท่านผู้ชมเทคนิคแบบว่าเอามาบ่มก่อนบ่มก่อนนะครับแช่ท่อนพันแล้วขึ้นมาบ่มไว้เอาผ้ายางคลุมไว้ครับโอ้เพราะความชื้นบ่มให้ระบบรากแล้วก็ระบบตาเกิดออกมานะครับแล้วถึงจะมาปักนั่นแล้วก็การท่อนพันเนี่ยมีเทคนิคแบบไหนฮะที่ทำให้ท่อนพันไม่ช้ำไม่อะไรฮะก็ทอนให้ตรงนะครับเราใช้มิดที่บางมากนะครับมิดที่บางระยะห่างประมาณกี่เซนฮะก็ประมาณ25เซนครับความยาวของท่อนพันครับแล้วหลังจากนั้นก็มาลงแปลงครับมาลงแปลงแล้วหลังจากที่เรามาลงแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยกี่วันถึงจะฉีดทีนึงครับที่ผมฉีดนูตฟอร์ไลท์สูตร1ไปนี่ประมาณ40วันนะครับฉีด40วันนะครับท่านครับขีดสูตร1ขีดสูตร1เนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ผสมด้วยมั้ยครับเคล่าก็ผสมเหมือนกันนะครับตอนเหมือนตอนแช่ผสมอีก50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับสัดส่วนเท่ากันครับนี่นะฮะ4ระยะมัน40วันก็เริ่มฉีดได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณ90วันก็จะฉีดครับ90วันฉีดครับอันนี้มันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ประมาณ80วันเศษๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันที่เกษตรกรที่พื้นที่แถวนี้เขาใช้กันเนี่ยเกิดภาวะอะไรนะภาวะแรงฮะแรงแล้วฝนไม่มีไม่มีเดือนเลยฮะโอ้ประมาณต้นฤดูเลยอะต้นฤดูเลยไม่มีฝนเลยแต่ทำไมของคุณถึงงามแบบนี้ก็ผมใช้แช่ท่อนพันนะครับแช่ท่อนพันครับแล้วก็ใช้ของนูตฟอร์ไลท์ฉีดด้วยครับโอ้โหนี่ฮะนูตฟอร์ไลท์ทำให้มันเนี่ยประคองนะฮะประคองความสดชื่นไว้นะฮะลากเดินลึกนี่80กว่าวันนี่มีหัวหมดแล้วนะครับหัวโตกว่านิ้วมือเราด้วยครับโอ้แค่80วันนะครับท่านผู้ชมมีหัวหมดแล้วครับเนี่ยมีหัวหมดแล้วครับเราจะดูยังไงที่มันมีหัวเพราะว่าดินดูลักษณะดินที่โคลนมันแตกนะครับแตกครับโอ้โหตอนนี้ปกติแล้ว2เดือนนี่มันมีหัวไหมไม่มีนะครับแตกต่างกว่าครั้งก่อนไหมครับแตกต่างครับแตกต่างแบบไหนบ้างครับตอนนี้ก็แตกต่างตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมแช่แล้วปลูกเลยแช่แล้วปลูกเลยความทนแรงนี่สู้แ
ช่แล้วหมักไม่ได้ครับโอ้แตกต่างคือการต้องหมักก่อนต้องหมักก่อนครับโอ้ท่านผู้ชมการโตจะได้สมบูรณ์ครับนะเขาบอกว่าไรติดกระจรันตายหมดเหรอคะตายหมดครับอ๋อมีแปลงที่ใกล้ๆกันปลูกล่วงปลูกก่อนปลูกก่อนเดือนนึงครับเดือนนึงแล้วก็ปลูกก่อนอาทิตย์นึงครับตายแล้วคิดเปอร์เซ็นต์การงอกการเติบโตเนี่ย 100% จาก 100% เนี่ยมีเสียหายบ้างไหมก็เสียหายไม่เกิน 5% ครับโอ้ 5% นะท่านผู้ชมจะได้อยู่เพราะว่าเกิดปัญหาแรงจะได้อยู่ที่มากกว่า 95% โอ้โหสุดยอดนุชโฟร์ไลท์ของเรานะสูตร1เคล่าเนี่ยทำให้เกษตรกรใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะเพราะว่าแรง 2-3 เดือนนะฮะแล้วเพิ่งมาโดนฝนครับพอมาโดนฝนปุ๊บเราฉีดไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นไงครับช่วงฉีดนะครับครับจะไม่มีว่าจะเหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเพราะว่าผมฉีดช่วง30กว่าวันเนี่ยฉีดไปแล้ว1ครั้งแล้วช่วงแรงเนี่ยจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับครับจะยืนต้นอยู่ได้เมื่อสักครู่นี้ลองขุดแล้วเป็นไงครับก็เห็นหัวดกดีนะครับยิ้มแล้วเกษตรกรก็ยอมรับครับว่าดกอะฮะถ้าเกิดอัตราที่มันขึ้นมาเนี่ยเปรียบเทียบถ้าเกิดมันลงหัวประมาณ8เดือนเนี่ยคุณคิดว่าต้นหนึ่งประมาณได้ประมาณกี่ตันประมาณกี่โลฮะประมาณนี้ต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า30ครับโห30ไม่ต่ำกว่า30ไม่ต่ำกว่า30เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนะว่าเมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวนะฮะที่มันของพันอะไรฮะเนี่ยระยอง5ครับระยอง5อายุที่เก็บเกี่ยวกี่วันครับก็ประมาณ8เดือนขึ้นไปนะครับ8เดือนขึ้นไปครับโอ้โห8เดือนขึ้นไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าระยะ8เดือนน่ะเรามาขุดดูนะฮะแล้วว่าเรามาชั่งดูว่าจำนวนตันที่ฉีดนูตฟอร์ไลท์นี่ยังไม่ฉีดสูตร2นะครับลงหัวแล้วครับน่านะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามเมื่อฉีดสูตร2เสร็จแล้วแล้วก็เก็บเกี่ยวว่าจะเป็นยังไงและกี่ตันนะฮะเดี๋ยวสอบถามนะสัมภาษณ์แม่ทีมก่อนชื่นใจไหมครับถ้าเกิดอย่างนี้รู้สึกยินดีกับจรัญมากเลยครับนะเพราะไร่ข้างๆดูแล้วไม่ได้มันนะคะไม่ได้มันจ้ะนะเขาไม่มีต้นจะซ่อมแล้วมั้งเนาะไม่มีครับไม่มีนะฮะแล้วก็มีพยานอีกท่านนะฮะอีกท่านนึงเป็นไงครับดีใจด้วยไหมครับดีใจด้วยค่ะเพราะว่าดูไร่ข้างๆแล้วตายหมดแล้วก็แต่ของจรัญนี่หูเขียวตลอดเลยโอ้โหพี่สุเทพเป็นไงครับสุเทพดีใจกับเจ้าของไร่ด้วยครับมันก็เขียวตลอดทั้งแปลงนะฮะเดี๋ยวดูแตกแยกเลยเนี่ยแล้วแตกต่างนิดนึงนะครับว่าขนาดมัน2เดือนนะฮะ2เดือนกว่านิดหน่อยดินเริ่มแตกเริ่มลงหัวแล้วนี่คือข้อแตกต่างนะฮะปกติแล้วมัน2เดือนนี้ดินยังไม่แตกหัวยังไม่ลงนะฮะอันนี้คือการเจริญเติบโตถ้าเกิดฉีดสูตร2ไปแล้วนะฮะเริ่มทานอาหารนะพืชเริ่มทานอาหารมันเริ่มทานอาหารเนี่ยดึงธาตุอาหาร NPK ขึ้นมาแล้วก็ลงหัวเนี่ยจะเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่จรัญนะฮะก็ใครสนใจนะฝากเบอร์โทรนิดนึงนะครับครับติดต่อได้ที่เบอร์084-372-7535ครับอีกครั้งนึงครับอีกครั้งครับพี่จรัญครับ0843727535ครับหรือที่ร้านสมจิตการเกษตรครับที่ตลาดทนงนะครับรับเบอร์โทรครับสมจิตการเกษตร0845416280ค่ะนั่นนะก็อยากจะให้เกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับกิกบันก็หันมานะครับนี่คือปลอดสารนะครับปลอดสารปลอดภัยที่สุดนะฮะเราอยากจะให้เกษตรกรร่ำรวยกันนะฮะแล้วเราจะรวยกันไหมครับรวยรวยขอบคุณมากครับรายงานสดจากสมบัติทองเงินนะครับศูนย์กระจายสินค้าโพประทับช้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ